สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออภัยนิดนึงนะครับผมต้องคอยเช็คหน้าจอในโทรศัพท์พอดีมันมีแอปตัวหนึ่งให้ดาวน์โหลดสำหรับใช้กับกล้องที่ผมใช้อยู่นี้นะครับวันนี้ผมเลยมาทดลองใช้มันจะเดินตามผมไปเรื่อยๆนะครับเวลาผมเดินไปไหนนะฮะเหมือนมีตากล้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะตามมาเดี๋ยวดูดิมันตามมาได้ขนาดไหนเอาไม่ตามแล้วอ่ะเดี๋ยวมันหายไปไหนอ่ะมันหลุดอยู่บ่อยๆผมกำลังหัดใช้อยู่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสินค้า2อย่างนะครับ2ตัวอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับผมใช้อยู่ประจำอยู่แล้วแล้วก็ใช้มานานแล้วอยากจะแนะนำของดีๆนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ทำรถฟู้ดทรัคหรือไม่ทำก็ได้อาจจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับจะกลับมาขายของแล้ววันนี้ผมก็เลยต้องมาทำการล้างรถเพราะทิ้งไว้นานมากมีคนจากทางบ้านเคยถามมาเหมือนกันนะครับว่ารถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับเราไปล้างกันที่ไหนก็ล้างกันยังไงเมื่อก่อนนี้นะครับผมเคยใช้อยู่ด้านนี้นะครับห้องครัวถ้าใครเคยเห็นไม่รู้กล้องมันจะพาเลี้ยวมาได้หรือเปล่านี่อยู่ด้านนู้นนี่นะห้องครัวอยู่ข้างด้านหลังนั้นตรงนี้นะครับเขาจะมีน้ำมีไฟไว้ให้เรียบร้อยเราก็ขับรถไปจอดอยู่ที่ตรงข้างหน้านั้นแล้วเราก็ล้างรถกันได้ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ำด้วยความแรงสูงคนอเมริกันตามบ้านเขาก็จะมีกันไว้ใช้อเนกประสงค์นะครับใช้ล้างรถฉีดพื้นฉีดอะไรอันนี้ผมเคยคิดเล่นๆเหมือนกันนะครับถ้าวันหนึ่งเราไม่มีห้องครัวใช้เราไม่ได้ใช้ห้องครัวนี้แล้วแล้วเราจะล้างรถนี้ยังไงจริงๆวันนี้มันก็มาถึงจริงๆนะครับไปล้างตามสถานที่ที่เขามีให้ล้างรถมันไม่ได้นะครับมันสูงกว่าปกตินะครับมันเข้าไม่ได้สมัยก่อนตอนเริ่มต้นใหม่ๆส่วนใหญ่เราก็ล้างกันเองผมเคยเอาสบู่เอาแฟบมาใส่ถังเอาไว้แล้วก็มาขัดแล้วก็ใช้น้ำใช้ขันเนี่ยนะฮะตักลาดเอาแต่ก่อนนี้มีรถฝรั่งด้วยกันเนี่ยที่จอดอยู่เนี้ยเขาก็แอบมองเหมือนกันนะครับมันก็ดูตลกผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะผ่านไปอีกไม่กี่วันนะครับผมเห็นเขาใช้ลูกน้องเขาทำแบบเดียวกับผมเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปล้างยังไงนะครับจอดอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเอาสบู่เอาแฟบมาแล้วก็เอาน้ำราดๆเหมือนกันตอนหลังเนี่ยนะครับผมก็เลยไปรีเสิร์ชมานะครับว่าเราจะทำยังไงดีอันนี้นะครับอุปกรณ์วันนี้นี่คือตัวนี้เลยเดี๋ยวกล้องพาลงมาหน่อยอ๋อโอเคโอ้โหตากล้องคนนี้ใช้ได้จริงๆเครื่องนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องแบบเดียวกันนะครับเป็นฉีดน้ำความแรงสูงนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบสะดวกสบายหน่อยง่ายต่อการใช้งานในกรณีที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือน pressure washer ทั่วไปที่เราใช้กันตามบ้านนะครับตามบ้านเนี่ย1คือเราต้องมีปลั๊กไฟไว้เสียบ2ก็คือต้องมีสายยางเพื่อไปต่อกับก๊อกน้ำที่บ้านนะครับถ้าสมมติเราจะล้างรถอย่างเงี้ยตรงนี้มันไม่มีก๊อกน้ำให้เราเลยเราไม่รู้จะไปหาน้ำจากตรงไหนผมเลยใช้ขันลาดเอาสมัยก่อนเนี่ยแหละฮะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าล้างรถกันยังไงนะครับตอนนี้เครื่องนี้ตอบโจทย์ได้เลยผมซื้อเครื่องนี้มานี่ก็ประมาณสักเกือบจะ 4-5 ปีแล้วนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเอามาล้างรถฟู้ดทรัคนะครับตัวนี้ใช้งานด้วยแบตเตอรี่นะครับเล็กๆสบายนะครับง่ายๆตรงนี้นะครับตัวเครื่องมันเนี่ยก็จะอยู่ข้างในนี้นี่ตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับนี่เป็นตัวมอเตอร์มันแล้วมันก็จะมีล้อ4ล้อไว้ให้เราเลื่อนไปมาได้เอาแบตเตอรี่เข้าไปใส่แล้วเราก็เอาไปชาร์จได้ตัว power เปิดแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปรับระดับความแรงได้3ระดับเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบแรงขนาดที่ว่าจะฉีดอะไรกระเด็นแบบเขาใช้งานแบบพวก heavy duty อันนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องใหญ่ๆที่ใช้แก๊สนะครับเสียงดังๆปุ๊บๆๆเครื่องอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปใช้งานแบบล้าง cleaning hood อุปกรณ์ต่างๆที่มันคลีนยากตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับงานที่ระดับปานกลางเช่นฉีดจักรยานรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับส่วนข้างในนี้นะครับคือถังที่เราจะเอาน้ำเข้ามาใส่เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราถอดตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตั้งอันนี้ลงไปข้างบนอย่างนี้นะครับด้านหน้านี้นะครับมันจะเป็นหัวมีหลายขนาดหลายไซส์ให้เราเลือกว่าเราจะเอาฉีดแรงขนาดไหนนะครับอันนี้คือปืนที่เราจะใช้ฉีดน้ำออกมาแล้วก็สายมันเราก็ใส่ปืนเข้าไปใส่หัวมันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับนี่นะฮะผมทิ้งเอาไว้ข้างนอกตรงนี้นะครับผมไม่ได้เอากลับบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยมันตากแดดตากฝนมันก็ขึ้นสนิมนะฮะถ้าเราเก็บไว้ในบ้านมันก็จะดีกว่าพอดีผมไม่ได้ใช้งานอยู่ที่บ้านนะครับผมใช้ที่รถฟู้ดทรัคอย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับเราไม่มี
แหล่งน้ำที่เราจะใช้ได้เลยในที่จอดรถตรงนี้ผมก็เลยไปเอาน้ำมาจากที่บ้านผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วผมเตรียมมาประมาณสัก3ถังอย่างนี้นะครับเราก็เติมเข้าไปเลยเติมเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาไปเลยนี่นะครับจะปิดฝาหรือไม่ปิดก็ได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเปิดทิ้งไว้เราก็จะได้เห็นระดับน้ำด้วยว่ามันน้อยขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ว่าปิดไว้ก็ได้นะครับผมก็ชอบปิดเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ใช้แค่1ถังนี้แค่นั้นเองนะครับก็ล้างรถได้เกือบทั้งคันละนะครับมาเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดปุ่ม power ตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ่ม powerผมเนี่ยอาจจะดูตลกนิดนึงนะผมสังเกตนะครับไอแอปตัวนี้ผมต้องพยายามมองกล้องนะครับถ้าผมหันไปทางอื่นเมื่อไหร่นะครับมันจะจับภาพไม่ได้เลยนะผมเลยจะต้องเหมือนมองคุณผู้ชมอยู่ตลอดนะครับนี่กดปุ่ม power เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นระดับเลือกได้นี่ทำงานละตามมากล้องตามมานี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงครับความแรงมันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกมันไม่แรงเท่ากับเครื่องที่เราใช้ไอ้มอเตอร์หรือว่าใช้แก๊สใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมว่าใช้งานได้ทีเดียวเลยในการจะล้างรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าเอาขันมาตักนะครับมันก็ลากไปไหนมาไหนได้มันเป็นกรวดเป็นหินนะครับมันก็เลยลากลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นธรรมดาเรียบๆเนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวให้ดูนะครับเล็กลงนะครับมันก็จะแรงขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวผมมาเบอร์15ให้นี่อันนี้ยิ่งเล็กลงนะครับมันก็จะยิ่งฉีดทำความสะอาดไอ้ตรงที่มันออกยากๆมันมีไปถึงเบอร์0เลยนะครับตั้งแต่ไม่มีห้องครัวนะชีวิตลำบากขึ้นเยอะเลยอย่างที่ผมบอกนะครับจะทำอะไรทีนี้โอ้โหอากาศมันเย็นเนี่ยหน้านี้นะครับไม่ค่อยเหมาะกับการล้างรถเลยรูปน้องน้ำโมนี้เราต้องขัดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคนก็จะมามองกันตรงนี้แหละนะฮะเป็นด้านที่เราเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับพอดีรถคันนี้เขาจอดใกล้เรามากเกินจริงๆขยับไปริมนู้นก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาไม่รู้อยากใกล้ชิดเรามากกว่าผมกลัวละอองน้ำมันจะกระเด็นเข้าเลนกล้องนี้เป็นห่วงสายตาคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมองไม่ชัดเครื่องนี้นะครับผมซื้อมาใช้อยู่ประมาณน่าจะเข้าปีที่5ที่6แล้วนะครับถ้าผมหาเจอนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปแล้วหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ได้ทำรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างใต้วิดีโอนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะลงลิงก์ไว้ให้ละกันครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนำตัวนี้เนี่ยผมว่าทุกคนคงรู้จักดีนะครับเครื่องนี้เป็นตัวที่เอาไว้เติมลมยางอย่างคลิปที่แล้วยางผมแบนถ้าเราไม่มีที่เติมลมเนี่ยนะครับลำบากตัวนี้นะครับมันจะใช้แบตเตอรี่ส่วนใหญ่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นอุปกรณ์หลายๆประเภทนะครับแต่ว่าใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันไปใช้กับสว่านไฟฟ้าไปใช้กับเลื่อยไฟฟ้าอะไรก็ได้หลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาก็จะทำเป็นแบตเตอรี่อันเดียวใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกประเภทนะครับจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถฟู้ดทรัคนะครับที่ผมชอบเครื่องนี้เพราะว่าอะไรเวลาผมไปทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับว่าจะเติมลมเท่าไหร่สมมุติเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะเติมลม60หรือ70อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่เขาแนะนำมาเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มให้เราตั้งค่าว่าเราจะเติมเท่าไหร่เราก็เซตตัวเลขนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เปิด power on ไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่นได้ผมก็จะไปต่อรถไปถอยรถพอถึงเดี๋ยวผมปิดก่อนนะฮะพอถึงตัวเลขที่เราตั้งไว้ลมยางก็เติมเสร็จเรียบร้อยเอาผมเอาจุกไอ้นั่นไปไว้ไหนเมื่อกี้นี้โอ้อยู่นี่มองไม่เห็น
นี่นะครับอันนี้ผมไม่เติมแล้วนะเพราะผมเติมมาคราวที่แล้วไปทำยางมาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็มายกตัวอย่างให้ดูที่ผมชอบมากเพราะช่วงเช้าๆสมัยก่อนที่ผมขายอาหารอยู่ตอนเช้าๆเนี่ยผมบางทีไม่มีเวลาที่จะมาดูล้อทั้ง4ล้อมาถึงเนี่ยผมก็จะเอาเนี่ยมาวัดก่อนยางล้อไหนที่ลมมันอ่อนนะครับเราก็เสียบแล้วก็ตั้งไปเลยพอมันถึงเวลาปุ๊บมันก็จะตัดของมันเองแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นได้โดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยผมยังไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนะครับเครื่องที่แบบตั้งค่าอย่างนี้ได้แล้วตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ดีๆกว่านี้นะครับตัวนี้ถือว่าไม่แพงนะครับผมซื้อมารู้สึกจะประมาณ40เหรียญประมาณ40เหรียญบางรุ่นนี่ไป70 80เหรียญนะครับที่ใครกันอย่างเงี้ยโอเคครับวิดีโอวันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่ประจำแล้วก็ผมว่ามีประโยชน์นะครับกับคนที่จะทำรถฟู้ดทรัคนะครับก็เลยเอามารีวิวแล้วก็มาแชร์ให้ดูนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะล้างรถต่อนะครับแล้วก็จะปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาถามกันได้นะครับในช่องดีจังทีวีนี้นะครับตอนนี้ก็มันใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวผมจะรีบล้างให้เสร็จก่อนจะได้รีบกลับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เราก็เปิด power on ไปเลยเป็นตัวมอเตอร์มันแล้วก็มันจะมี